ผลการจัดอันดับออกมาแล้วนะครับสำหรับการจัดอันดับความเจริญที่สุดของจังหวัดต่างๆโดยครั้งนี้เป็นการจัดอันดับภูมิภาคเหนืออีสานในหัวข้อจังหวัดที่มีความเจริญที่สุดของภาคเหนืออีสานนั่นเองโดยการจัดอันดับในครั้งนี้เป็นของ The Ranking โดยตัวชี้วัดในการจัดอันดับในครั้งนี้มีหลากหลายปัจจัยได้แก่ความเป็นเมืองโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณรายจ่ายภาษีรายได้ การปกครองการศึกษาการแพทย์เศรษฐกิจการค้าการเงินการลงทุนการคมนาคมการท่องเที่ยวรวมถึงความบันเทิงซึ่งการแบ่งภาคนั้นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แบ่งประเทศไทยออกเป็น6ภาคมีขอบเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เหมือนกับภูมิภาคทางภูมิศาสตร์แต่ขอบเขตของภาคเหนือ ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกนั้นแตกต่างไปจากภูมิภาคของภูมิศาสตร์โดยภาคเหนือมี1 7จังหวัดอันประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชรเชียงรายเชียงใหม่ตากนาครสวรรค์น่านพะเยาพิจิตรพิพษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่แม่ฮองสอนลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิต และอุทัยธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี20จังหวัดรวมทั้งสิ้นเป็น37จังหวัดก่อนรับชมคลิปวิดีโอฝากทุกท่านกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับเอาละเรามาดูกันนะครับว่าจังหวัดที่มีความเจริญที่สุดของภาคเหนืออีสานจะมีจังหวัดไหนบ้างและมีจังหวัดที่ทุกท่านอาศัยอยู่กันหรือไม่เรามาดูพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่10จังหวัดลำปาง ลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตั้งอยู่ในเอ่งที่ราบพร้อมรอบด้วยภูเขามีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนานมีชื่อเรียกอีกหลากหลายตั้งแต่เขลางนาครเวียงละก่อนนครลำปางในภายหลังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองรถมา้าซึ่งชื่อนี้สัมพันธ์กับเอกลักษณ์ของเมืองลำปางนั่นเองลำปางตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่มรอบล้อมด้วยหบุบเขาจากทุกด้านทําให้มีลักษณะเป็นเอ่งกระทะ มีแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำวังที่มีต้นน้ำอยู่ที่ตอนเหนือบริเวณอำเภอวังเหนือที่ไหลลงจากเหนือสู่ใต้พื้นที่ราบที่กว้างใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณตอนกลางนั่นคือบริเวณอำเภอเมืองลำปางอำเภอเกาะคาะและอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางมีเนื้อที่ทั้งหมด12,533.96ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นลำดับที่10ของประเทศและมีประชากรประมาณ7จ1 4 7 8คน เป็นลำดับที่36โดยมีความหนาแน่นประชากรที่56.76คนต่อตารางกิโลเมตรรูปแบบการปกครองท้องถิ่นประกอบด้วยราชการส่วนท้องถิ่นที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนของตนขึ้นมาบริหารท้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด1แห่งมีเทศบาลนครหนึ่งแห่งเทศบาลเมือง3แห่งรวมไปถึงเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ซึ่งส่วนใหญ่ขอบเขตจะสัมพันธ์กับการเป็นศูนย์กลางของตำบลหรือย่านชุมชนจะเห็นได้ว่าในเทศบาลเมืองหรือเทศบาลตำบลส่วนหนึ่งจะมีรากฐานเดิมมาจากสุขาพิบาลตำบลและการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13อำเภอ100ตำบลและ855หมู่บ้านอันดับที่9จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยบุรีรัมย์นับว่าเป็นเมืองแห่งความรื่นรมตามความหมายของชื่อเมืองที่มีความน่าอยู่สำหรับคนในท้องถิ่นและเป็นเมืองที่น่ามาเยือนสำหรับคนต่างถิ่นเมืองปราสาทหินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินใหญ่น้อยอันหมายถึงความรุ่งเรืองมาแต่อดีตจากการศึกษาของนักโบราณคดีพบว่าหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีและที่สำคัญที่สุด พบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์คือหลักฐานทางวัฒนธรรมของเขเมรโบราณซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินเป็นจํานวนมากกว่า60แห่งด้วยกันอาทิปราสาทเขาพนมรุงและปราสาทเมืองต่ำเป็นต้นและในปัจจุบันนั้นเป็นที่ตั้งของศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสโมอสรฟุตบอลสนามแข่งรถและค่ายมวยอีกด้วยบุรีรัมย์มีพื้นที่เป็นลำดับที่17คือ13,22.88 ตารางกิโลเมตรและมีประชากรมากเป็นอันดับที่6คือ1,573,230คนมีรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 3. เทศบาลเมือง 60. เทศบาลตำบลและ 145. องค์การบริหารส่วนตำบลปัจจุบันบุรีรัมย์แบ่งเขตการปกครองออกเป็น23อำเภอ189ตำบลและ2 2 1 2หมู่บ้าน อันดับที่8จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่างจึงได้รับสมญานามว่าประตูสู่ภาคเหนือมีพื้นที่ประมาณ9,591ตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีความสําคัญในทางประวัติศาสตร์อีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมีพื้นที่ติดต่อกับหลายจังหวัดได้แก่ด้านเหนือติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและกำแพงเพชรด้านตะวันออกติดต่อกับจังหวัดเพชรบุร์และลบบุรี ด้านทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรีชัยนาทและอุทัยธานีส่วนทางด้านทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดตรานักประวัติศาสตร์สันนิฐานว่าเมืองนครสวรรค์มีชื่อปรากฏมาตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเป็นราชธานีมีชื่อในศิลาจารึกของสุโขทัยโดยเรียกว่าเมืองพระบางเป็นเมืองหน้าด่านที่สําคัญในการทําศึกสงครามตั้งแต่สมัยสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาทนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังเปลี่ยนเป็นนครสวรรค์ในที่สุดแต่ชาวบ้านโดยทั่วไปเรียกกันติดปากว่าเมืองปากน้ำโพในประวัติศาสตร์มีหลักฐานทางโบราณคดีบ่งชี้ว่านครสวรรค์เคยเป็นเมืองเกษตรกรรมมาตั้งแต่ยุคต้นประวัติศาสตร์เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมเป็นที่ตั้งของกลุ่มชนชาวจีนที่มาทำมาค้าขายระหว่างประเทศเมืองพระบางเป็นเมืองโบราณในสมัยสุโขทัยคู่กับเมืองคนที โดยตัวเมืองพระบางอยู่ที่เมืองนครสวรรค์เก่าส่วนเมืองคนทีสันนิษฐานว่าอยู่ที่บ้านโคนริมฝั่งแม่น้ําปิงจังหวัดกําแพงเพชรจากข้อมูลในศิลาจารึกสมัยสุโขทยัยเมืองพระบางถูกผนวกรวมกันเข้ากับอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพอ่อขุนศรีอินทราทิย์และตั้งตัวเป็นอิสระเมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรมคําแหงมหาราชและถูกผนวกรวมอีกครั้งในสมัยพระยาลิไทยพระองค์ได้ประดิษฐานพระพุทธบาทพร้อมทั้งศิลาจารึกวัดเขากบไว้ที่เขากบ ปัจจุบันอยู่ใจกลางเมืองน,นครสวรรค์ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่สหรือสยลือไทยที่ประกาศให้สุขโขทัยเป็นเอกราชได้รวมเมืองพระบางไว้ในอนณาเขตด้วยน,นครสวรรค์มีพื้นที่9597.67ตารางกิโลเมตรเป็นลำดับที่19ของประเทศและมีประชากร1 2 1 8 8ล้คนเป็นลำดับที่20มีการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น15อำเภอ 130ตำบลและ1,328หมู่บ้านอันดับที่7จังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างมีพื้นที่1815.85ตารางกิโลเมตรเป็นลำดับที่6ของประเทศและมีประชากรจำนวน8 6 6 8 9 1คนพิษณุโลกแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น9อำเภอ93ตำบล1น3 2หมู่บ้าน มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัดและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อกับแขวงไชบุรีประเทศลาวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดภายในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกแบ่งออกเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับร่างหรือระดับพื้นฐานจำนวน102แห่งได้แก่เทศบาลนครหนึ่งแห่งเทศบาลเมืองหนึ่งแห่งเทศบาลตำบล24บแห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล76แห่ง ชื่อของจังหวัดมาจากคำว่าพิศณุหมายถึงพระพิษณุเทพตามความเชื่อของชาวฮินดูรวมกับคำว่าโลกทำให้มีความหมายว่าโลกแห่งพระวิษณุในสมัยที่ยังปกครองด้วยระบบมนฑลเทศาพิบาลนั้นชื่อของจังหวัดสะกดว่าพิศณุโลกโดยมีตัวซอสาลาเป็นตัวสะกดและเมืองพิศณุโลกมาจากเรื่องการสร้างเมืองพิศณุโลกในพงศาวดารเหนือว่าเมืองฝั่งตะวันออกและชื่อจันทบูร เป็นเมืองฝั่งตะวันตกหรือมาจากแผนที่เก่าบางฉบับสมัยรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งซึ่งเขียนชื่อเมืองสองแควว่าพิษสีโลกส่วนสมเด็จพระบรมงศงเถอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิฐานว่าเมืองพิษณุโลกเปลี่ยนมาจากเมืองสองแควสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลก,กนาสเสด็จขึ้นไปเสวยราชณนะเมืองพิษณนุโลกอันดับที่6จังหวัดเชียงราย เชียงรายเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทยตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศไทยในเชิงภูมิศาสตร์มีอาณาเขตติดต,ต่อกับประเทศเมียนมาและสอปปอลาวทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำปางในทิศใต้และจังหวัดเชียงใหม่ทางทิศตะวันตกจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของชาวไทยยวนประกอบด้วยเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคก่อตั้งฮารินนครเงินยางเชียงแสนและอาณาจักรล้านช้างเช่น เมืองเงินยานเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงรายปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของประเทศไทยซึ่งมีจํานวนนักท่องเที่ยวรวมมากเป็นอันดับสองในภาคเหนือรองจากจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่ากรศสยานประจําจังหวัดคือท่ากรสยานานานาชาติแม่ฝาหลวงเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายมาจากภาคเกษตรกรรมเป็นหลักโดยมาจากการเกษตรการป่าไม้และการประมงซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า3 2 0 0 0ล้านบาท เชียงรายมีพื้นที่ทั้งหมด11,678.36ตารางกิโลเมตรเป็นลำดับที่12ของประเทศและมีประชากร1,298,977คนเป็นลำดับที่14ของประเทศปัจจุบันแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็นระดับอำเภอจำนวน18อำเภอตำบล1น 120, 4 2ตำบลและ1,753หมู่บ้าน อันดับที่5จังหวัดอุดรธานีอุดรธานีเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนหนึ่งและศูนย์กลางพื้นที่ลุ่มแม่น้าโขงเดิมพื้นที่เมืองอุดรธานีในปัจจุบันคือบ้านเดือมักแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับเมืองเวียงจันทร์และอาณาจักรล้านช้างเมืองอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองศูนย์บัญชาการการปกครองของมณฑลอุดร อย่างเป็นทางการในสมัยรชัชกาลที่5เมื่อปีพุทธศักราช2436โดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าทองก้อนใหญ่กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งทรงเป็นข้าหลวงใหญ่สำเร็จราชการแทนพระองค์ปกครองมณฑลอุดรในสมัยที่มีการปกครองในรูปแบบมณฑลเทศาภิบาลกรุงรัตนโกสินทร์เมืองอุดรธานีเกิดการรวมกันของหัวเมืองฝ่ายเหนือในพื้นที่มณฑลอุดรคือเมืองกุมภวปี เมืองหนองหานเมืองน,องรองนครเขื่อนขันกับแก้วบัวบานหรือหนองบัวลำพูและบ้านเดือมากแข้งมีอนาเขตปกครองกว้างใหญ่ที่สุดในประเทศจังหวัดอุดรธานีอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร564กิโลเมตรในปัจจุบันอุดรธานีเป็นศูนย์กลางหน่วยงานราชการต่างๆในภูมิภาคศูนย์กลางการเดินทางบกและทางอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งเป็นศูนย์กลางของอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนอุดรธานีมีเนื้อที่11,730.30ตาบรุานตารางกิโลเมตรเป็นลำดับที่11และมีประชากรเป็นลำดับที่7ของประเทศคือ1,558,528คนในปัจจุบันมีหน่วยการปกครองแบ่งออกเป็น20อำเภอ156ตำบล1น8 8 8 0หมู่บ้าน101ชุมชน1องค์การบริหารส่วนจังหวัด1นครเทศบาล สามเทศบาลเมืองหกสิบเ็ดเทศบาลตำบลและหนึ่งร้อยเก้าองค์การบริหารส่วนตำบลอันดับที่สี่จังหวัดอุบลราชธานีอุบลราชธานีมักเรียกโดยทั่วไปสั้นๆว่าเมืองอุบลเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนล่างมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นลำดับที่สองในภาคตะวันอกเฉียงเหนือรองจากจังหวัดนครราชสีมาและเป็นอันดับที่ห้าของประเทศ โดยมีเนื้อที่15,774ตารางกิโลเมตรเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของประเทศรองจากจังหวัดนครราชสีมาคือมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น1 8 6 9 6 0 8านคนซึ่งอุบลร,ราชธานีนับเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่เก่าแก่เช่นภาพเขียนสีที่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญหลายแห่งประเพณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนี้คือแห่เพยนพันษาจังหวัดอุบลมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอนาเจริญยะโสธรรีสะเกดประเทศสปป,ปลาวและประเทศกัมพูชาโดยอุบลราชธานีตั้งอยู่ในบริเวณแองโคราดโดยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งภูมิประเทศแบบที่ราบสูงภูมิประเทศแบบภูเขาสลับซับซ้อนในชายแดนตอนใต้ โดยเฉพาะบริเวณอำเภอนาำยืนและอำเภอนานจะหววยโดยมีเทือกเขาที่สำคัญคือทิวเขาบันทัดและทิวเขาพระนมโรงรักมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่างตัวจังหวัดและสปปลาวและมีแม่น้ำสายสำคัญสำคัญได้แก่แม่น้ำมมลและแม่น้ำฉี่นอกจากนี้ยังมีลำน้ำที่สำคัญสำคัญหลายสายเช่นลำเซบ่ายลำเซบกลำดมใหญ่และลำดมน้อยเป็นตน้นปัจจุบัน อุบลราชธานีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น25อำเภอ219ตำบล2,704น2,704หมู่บ้านอันดับที่3จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นเดิมชื่อขามแก่นเป็นจังหวัดที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่6ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับที่15ของประเทศโดยมีพื้นที่1885.99ตารางกิโลเมตร และมีประชากร1 7 7 9 3 7้าคนมากเป็นอันดับที่3ของภาคตะวันอกเฉียงเหนือและเป็นอันดับที่4ของประเทศขอนแก่นอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันอกเฉียงเหนือตอนกลางคือจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดมหาสารคามและกาลสิน์โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดขอนแก่นมีเทศบา,นาลนครขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ซึ่งตั้งอยู่ในจุดที่ถนนมิตรภาพทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ถนนเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกตัดผ่านซึ่งเป็นเส้นทางสําคัญอีกเส้นหนึ่งในการเดินทางจากภาคตะวันเฉียงเหนือตอนกลางเข้าไปสู่ภาคเหนือตอนล่างที่อำเภอลมสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์และเดินทางเข้าสู่ประเทศสอปปลาวทางทิศใต้ของลาวอาณาเขตทางทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดอุดรธานี ทางทิศตะวันออกติดต่อกับมหาสรารคามและจังหวัดกรสินทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดเชียงภูมิและจังหวัดเพชรบูรณ์ปัจจุบันขอนแก่นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น26อำเภอ199ตำบล2,331หมู่บ้านอันดับที่สองจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาหรือรู้จักในชื่อโคราช เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะนกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด2 4 9 3ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศไทยและมีประชากร2,625,794คนเป็นอันดับที่หนึ่งไม่นับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยชื่อเมืองนครราชสีมาปรากฏเป็นบทความเป็นครั้งแรกเป็นเมืองพระยามหานาครในการปฏิรูปการปกครอง ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมตรัยโลกนาถตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันในรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชทรงมีรับสั่งให้ย้ายเมืองนครราชสีมามาตั้งบริเวณพื้นที่ปัจจุบันเมื่อปีพุทธศักราช2199ถึงปีพุทธศักราช2231จังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันฉึยงเหนือได้รับสมญานามว่าเป็น ประตูสู่ภาคอีสานเพราะเป็นจังหวัดแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วิ่งมาจากภาคกลางในถนนมิตรภาพที่บนที่รับสูงโคราชห่างจากกรุงเทพมหานคร259กิโลเมตรนคนรราชสีมามีพื้นที่ป่าไม้ถึง2,297,735ไร่โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลาน1ะ6 1 4และเป็นแหล่งน้ำ 2 8 3 1 3ไร่ทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเชียภูมิและจังหวัดขอนแก่นทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและสระแกว้วทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์และทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดสระบุรีชัยภูมิและลบบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางระหว่าง150ถึง300เมตรมีเทือกเขาสันกําแพงและเทือกเขาพนมรงรัก เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกส่วนบริเวณตอนล่างค่อนไปทางเหนือและตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มโดยมีลำตะคองและลำน้ำสาขาอื่นๆไหลหล่อเลี้ยงบริเวณด้านเหนือของเมืองและเป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำสำคัญคือแม่น้ำมูลซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปัจจุบันนครราชสีมาแบ่งการปกครองออกเป็น32อําำเภอ2 8 9ร้าตำบลและ3743หมู่บ้าน และอันดับที่หนึ่งจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ22,436ตารางกิโลเมตรจากการประกาศเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในปีพุทธศักราช2 5ง3และปีพุทธศักราช2 5 1 7ปัจจุบันมีประชากรราว1,790,000คนมากเป็นอันดับที่4ของประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาคือนบปุปีรีนครพิงเชียงใหม่แต่โบราณมีคำเมืองเป็นภาษาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากโดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านเมื่อปีพุทธศักราช2560ปัจจุบัน กำลังพิจารณาให้คัดเลือกเป็นเมืองแหล่งมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเชียงใหม่ยังถือเป็นศูนย์กลางด้านราดาศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเป็นที่ตั้งของหอดูดาวแห่งชาติและอุทยานดาราศาสตร์แห่งชาติปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น25อำเภอ204ตำบล2 6 6หมู่บ้านโดยเมื่อปีพุทธศักราช2552 มีการจัดตั้งอำเภอกาลยานิวัฒนาเป็นอำเภอลำดับที่25ของจังหวัดและลำดับที่878ของประเทศซึ่งเป็นอำเภอล่าสุดของไทยจังหวัดเชียงใหม่มีเขตเทศบาลนาครเชียงใหม่เป็นเขตเมืองศูนย์กลางของจังหวัดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นม,มีจำนวน210แห่งอันประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งแห่งเทศบาลนาครหนึ่งแห่งคือเทศบาลเชียงใหม่เทศบาลเมืองสี่แห่ง เทศบาลตำบล1น6 1 6แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบล89แห่งและนี่ก็คือ10อันดับจังหวัดที่เจริญที่สุดภาคเหนืออีสานปีพศ2567ส่วนอันดับ11สุรินทร์12เพชรบูรณ์13สกลนคร1411ร้อยเอ็ด15มหาสารคาม16ศรีสะเกษ17ตาก18กำแพงเพชร19ชัยภูมิ20ลำพู21น21หนองคาย22สสุขโขทัย ยี่สิพิจิตยี่กลาศินยี่สิบห้านานยี่สิบหแพร่ยี่สิเพยาวยีอุตรดิตยี่สเลยสามสินครพนม31มุกดาหารสามสิยโสธร33มมแม่ห้องสอนสามสิหนองบัวลำพู35อุทัยธานี36บึงการและ37อำนาจเจริญขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o m โดยการจัดอันดับของเดอะ a ร k i n g งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมฝากทุกท่านกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ทางแอดมินต้องขอลาทุกท่านไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ